ครับครับสวัสดีครับนี่ครับผมมีมือถือครับรุ่นใหม่อยู่ในมือครับโนเกียลูเมียอะไรนะแม่9920ใช่ไหมโนเกียลูเมีย920นะครับก็เป็นWindows Phone นะครับเครื่องแรกของครอบครัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากเป็นผู้ใช้ Apple และ BlackBerry มานานนะครับนี่ครับเราก็จะมาดูกันว่ามันมีอะไรก็ตอนนี้ถึงกับชวนคุณกลับมามองที่โนเกียคืออย่างที่รู้กันนะครับว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยโนเกียครับเกือบจะเจ๊งนะครับไปตั้งหลายรอบแล้วเพราะว่าโดนทั้งกระแส Apple และ BlackBerry นะครับถล่มทลายและยิ่งมี Galaxy เข้ามาอีกนะครับตอนนี้แต่ก่อนตอนนี้นะครับเราต้องกลับมามองโนเกียใหม่แล้วครับหลังจากโนเกียกำลังฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเพราะว่าจากการรีวิวนะครับของตัวนี้คือเป็นที่น่าจับตามองมากนะครับแม่ผมบอกนะแม่เป็นคนแม่ผมเป็นคนเขียนสคริปต์ข้างๆอยู่แม่อาจจะเป็นนักบัญชีแล้วเป็นผู้เขียนบทน่าจะเป็นบัญชีแล้วยังเป็นผู้เขียนบทละครชื่อดังต่างๆด้วยครับไม่ว่าละครเรื่องไหนมานะครับแม่ผมรู้หมดเลยนะครับรู้ตอนจบทุกเรื่องครับไม่ว่าจะหนังเกาหลีและหนังไทยนะครับก็ตอนนี้ยังเข้าฟังก์ชันอะไรได้ไม่มากครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเน็ตอีกอย่างคือซิมยังไม่ได้ใส่ฮะต้องมาเปลี่ยนซิมตอนนี้อยู่ที่ AS นะครับ AS เราจะมาเปลี่ยนซิมเป็นลูกค้าสระแหน่นะครับเป็นลูกค้าด้วยอำนาจของลูกค้าสระแหน่นะครับก็เลยได้มานั่งอยู่ในที่ที่แบบไฮโซนิดนึงนะฮะผีนั่งอยู่นะแล้วก็เป็นแค่เดี๋ยวเราจะลงในเจาะลึกในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในเร็วๆนี้นะครับขอให้ผมกลับบ้านแล้วก็ไปเน็ตที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีโปรนะฮะจ่ายโปร iPhone ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วโดนแชร์แล้วนะครับก็คือว่าจอสวยครับเดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันกล้องประหลาดมากเลยเนี่ยคือเนื่องจากผมมือหนึ่งผมถือมือถืออยู่สองเครื่องเลยนะเนี่ยยังไงดีล่ะกล้องครับกล้องอยู่ไหนครับกล้องสามารถเข้าได้จะใช้ฟังก์ชันปุ่มข้างๆกับปุ่มข้างล่างในกดค้างไว้นะครับมันจะเข้าแล้วครับอ๋อมาแล้ว ให้ดูนี้ก่อนนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นคล้ายๆกับOM นะครับที่เวลาถ่ายรูปก็คือเรากดนะฮะก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับเจ้ามือถือเครื่องนี้ครับจะเป็นร้อนอีกทีนึงครับนะครับสวัสดีครับ